คุณผู้ชมครับการตามตัวอดีตพระพรหมเมทีกลับประเทศไทยสรุปเมื่อวานนี้ผบตะรกลับมากลับไทยมือเปล่าครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวในรายงานนะครับพลตํารเอกจักรทิพย์ชัยจินดากลับไทยแล้วครับด้วยสายการบินทีจี923ถึงสวรรณภูมิเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงครึ่งโดยไร้เงาของพระพรหมเมทีกลับมาด้วยโดยหลบเลี่ยงกลุ่มผู้สื่อข่าวที่มารอทําข่าวนะครับ แต่ก็ไม่ทราบว่าพลตำรวจเอกจากทิพนั้นเดินทางต่อไปอยังที่ใดส่วนการดำเนินคดีกับอดีตพระพรหมเมธียังคงต้องรอว่าทางการเยอรมน,นีจะพิจารณาเรื่องการขอลีภัยอย่างไรนะฮะแต่ถึงแม้พบาตารกลับมาก็ยังมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ที่นูนะ่นฮะนั่นก็คือพลตำรวจโทสุดทีิพงวงปิ่นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังคงอยู่ที่เยอรมน,นีเพื่อจะประสาน